เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่45คำที่มีรูปวรรณยุกต์ในข้อใดใช้รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันทุกคำเวลาน้องเจอเนี่ยรูปวรรณยุกต์ใช้รูปวรรณยุกต์ใช่ไหมคำที่มีข้อใดใช้รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์สองคำนี้มันไม่เหมือนกันนะน้องรูปวรรณยุกต์ก็คือสิ่งที่เราเห็นออกมาเลยเนาะเอกโทตรีจัตวาอย่างเงี้ยที่เราเห็นออกมาแต่เสียงวรรณยุกต์เนี่ยจะเป็นเอกโทตรีจัตวาสามัญยังไงก็ได้นะน้องคือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มองเห็นนะรูปกับเสียงมันต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ข้อนี้เขาถามว่าข้อไหนที่มีทั้งรูปทั้งเสียงที่มันตรงกันทุกคำเนาะมาดูแต่ละข้อเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังก่อนก็จะมีพระรักน้องน้องก็รู้อยู่ว่ารักจะฝากฝังสั่งไว้ด้วยไมตรีฝ่ายโยคีนิ่งนั่งได้ฟังเสียงขี่ขยับขับขึ้นบนเกาะแก้วถึงช่องกว้างหว่างเขาเหล่าละเมาะเราก็มาดูทีละข้อกันอย่างคำว่าอย่างข้อแรกเนี่ยพระเนี่ยไม่มีรูปวรรณยุกต์เนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องพิจารณาก็คือเขาถามว่าข้อใดมีรูปกับเสียงตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าอย่างคำว่าพระไม่มีรูปวรรณยุกต์เราก็ไม่ต้องพิจารณาเลยเนาะก็ข้ามมันไปเลยเพราะมันไม่มีรูปวรรณยุกต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะดูแค่ข้อที่มันมีรูปวรรณยุกต์แล้วเราก็พิจารณาต่อว่ามันมีเสียงที่ตรงกับรูปของมันไหมน่ะเนาะเราก็มาดูน้องคำว่าน้องมีรูปอะไรเอ่ยรูปโทแล้วเสียงล่ะเสียงของวรรณยุกต์ก็เป็นเสียงตรีพี่ขอเขียนอย่างนี้นะเป็นเสียงตรีแทนเสียงนะเสียงตรีแต่เป็นรูปโทนะน้องซ้ำคำเดิมก็เป็นเสียงตรีคำว่ารู้เสียงอะไรเอ่ยเสียงตรีแต่รูปโทนะอยู่เป็นเสียงเอกว่าเป็นเสียงโทถามว่าสรุปมันตรงกันไหมรูปเอกเสียงตรีรูปเอกเอ้ยไม่ใช่ขอโทษรูปโทเสียงตรีรูปโทเสียงตรีน่ะแค่นี้ก็ไม่ตรงกันแล้วเนาะนี่ก็รูปโทเสียงตรีนี่รูปเอกเสียงโทมีแค่รูปเอกเสียงเอกแค่คำว่าอยู่เองเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยก็ถือว่าผิดเนี่ยวิธีการทำน้องก็ไล่ไปอย่างเงี้ยพวกนี้คือไม่มีวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์เราก็ไม่ต้องสนใจเนาะก็มาดูสั่งเสียงเอกไว้เสียงตรีด้วยเสียงโทตรงไหมรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงตรีไม่ตรงละข้อนี้ก็ตอบไม่ได้ฝ่ายโยคีนิ่งนั่งได้ฟังเสียงฝ่ายเสียงเอกนิ่งเสียงโทนั่งเสียงโทได้เสียงโทเอกโทเนี่ยไม่ตรงกันละเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยังไม่ใช่เนาะที่ใช้รูปวรรณยุกต์เราตรงกันขี่ขยับขับขึ้นบนเกาะแก้วขี่ก็รูปเอกเสียงเอกขึ้นเสียงโทแก้วเสียงโทข้อนี้ตรงหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อนี้เลยที่มีรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ตรงกันแต่คราวนี้มาดูอันนี้ถึงช่องกว้างหว่างเขาเหล่าละเมาะช่องเสียงโทกว้างเสียงโทวางเสียงเอกเหล่าเสียงเอกทีนี้เราก็จะดูมาเช็คกันเอกโทไม่ตรงกันละเพราะฉะนั้นผิดตั้งแต่คำว่าช่องเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาคำตอบได้อย่างนี้นี่เองก็คือในการเช็คเนาะอย่าลืมนะเสียงกับรูปไม่เหมือนกันนะเสียงนี่จะมีทั้ง เสียงเอกโทตรีจัตวาเสียงสามัญก็มีนะก็อย่างอันเนี้ยอย่างเช่นคำว่าอะไรดีคำว่าจะก็ได้ถึงแม้ว่ารูปมันจะไม่มีรูปวรรณยุกต์ใช่ไหมน้องแต่ว่าเสียงมันเป็นเสียงอะไรเอ่ยเสียงเอกเนาะอันนี้เดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีละกันอันเนี้ยถึงแม้มันจะไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่มันเป็นเสียงเอกอันนี้พี่ไม่ได้ใช้สีเดียวกันเพราะว่าอันนี้คือเผื่อนะคือเพิ่นข้อนี้มันถามว่าใช้รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันแต่ว่าที่พี่ไม่ได้
บอกคำพวกนี้ให้ว่าเป็นเสียงอะไรอะเพราะว่ามันไม่มีรูปวรรณยุกต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องพิจารณาเลยเนาะแต่ว่าถ้าน้องอยากรู้เนี่ยน้องก็ลองไปไล่ดูเนาะก็อย่างจะอย่างเงี้ยก็ไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงก็จะเป็นเสียงเอกเนาะอย่างฝากอย่างเงี้ยก็เป็นเสียงเอกฝังเป็นเสียงอะไรเอ่ยเป็นเสียงจัตวาอะไรอย่างเงี้ยนะน้องก็ไปไล่ดูแต่ว่าหลักๆเนี่ยเวลาเราทำโจทย์เราก็ไม่ต้องสนใจเนาะเราก็ดูเฉพาะที่มันมีรูปวรรณยุกต์แล้วก็เช็คว่ามันตรงกับเสียงไหมแค่นั้นเองซึ่งข้อนั้นก็คือตอบ4นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกำลังสอนแม่ขาไม่เป็นสอนนะได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ